สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้นะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระศุกร์ที่ขยับเข้าสู่พบเรือนตนุรักษ์ในวันนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นลักนณาราศีพิจิกในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คือ16ตุลาพระศุกร์ขยับนะคะหลังจากนั้นพระอาทิตย์ขยับตามเข้าสู่ราศีตุล17ตุลาเห็นไหมคะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะพระอังคาร ก็จะเข้าสู่กรกฎเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มันจะมีดาวกระทบต่างๆมากมายในเรือนที่เกี่ยวข้องกันตรงนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็จะอ่านดาวที่มันกระทบกับดาวพระศุกร์ทั้งหมดเลยเนี่ยได้คร่าวๆเท่านั้นแล้วก็จะไปกระทบเรือนคือทำนายดาวพระศุกร์ดวงเดียวนะคะทีนี้เจ้าตาแอดจะบอกว่า ช่วงระยะเวลาเนี้ยพระสุขของคุณคือเจ้าเรือปตนนัตนิตตําแหน่งหรือว่ามาตรฐานดาวเนี่ยก็คือเป็นปลาเป็นปาก็คืออ่อนหรือว่าด้อยหรือว่าคุณเนะี่ยทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้รู้ทันคู่ครองคนรักไปหมดคือรู้ทุกเรื่องรู้ทันเขาฉลาดปาดเปลืองทันเขาเอาเป็นว่าถ้าเป็นคู่กันเนี่ยคุณเก่งกว่าเขาละกันนะคะจับได้จับผิดทําอะไรนอกลูก่นอกทางรู้หมดหรือจะมามีแผนนู่นนี่นั่นกับคุณคุณรู้หมดนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนคุณอ่ะในช่วงระยะเวลานี้แพ้ทางคุณ ในส่วนของคนโสดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคุณด้วยความที่สุกเป็นปะแเราก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนที่แบบว่าคนอกอักพักบ้านนี้นะแต่ว่ามาอยู่พ้่งข้างบ้านคุณหรือว่ามีช่วงระยะเวลาที่คนที่เคยแต่งงานมาแล้วคนขี่ที่เขาเรียกว่าในทางโหราศาสตร์สมัยก่อนก็จะเรียกว่ามีตําหนิเพราะมันเป็นปลามันไม่เต็มมันไม่เต็มเป็นเส้นอย่างนี้มันเป็นเส้นปลานะคะเพราะฉะนั้นคือมาแบบว่า ก็สมัยก่อนก็จะเรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรแต่ปรากฏว่าด้วยความที่สุกอยู่กลุ่มลักนณาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคนเนี้ยคือจัดมาเพื่อคุณนะแต่ทีนี้มันไม่ได้มาแค่คนเดียวพระสุขที่อยู่ในราศีพิจิกแล้วก็กลุ่มลักนณาด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีเสน่ห์มีอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยที่จะสามารถชุดดึงคนเข้ามาโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะตัวเจ้าวาตาเนี่ย ต้องคือเขาเรียกว่าต้องระวังการเลือกนะักมักได้แรกถูกผู้ชายรุมจีบถูกสาวๆรุมชอบนะคะมีคู่ก็คือหึงหวงกันนะแฟนหึงหวงแฟนยอมทุกอย่างช่วงระยะเวลานี้ด้วยด้วยดาวพระศุกร์เนี่ยคือแอดมองว่าเขาก็มีลักษณะของดาวที่ค่อนข้างสำคัญนะแม้ตกเป็นปลาก็เลยมองว่าเป็นจังหวะระยคะเวลาที่คุณจะได้พบเจอทุกอย่างแหละ เพียงแต่ว่ามันจะมาเข้ามากับคุณแบบสมบูรณ์แบบไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะว่ามันจะอยู่ที่70 80, ็ดสิบดสิบเกอาจจะไม่ถึงร้อเในสิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้ระยะเวลานี้นะคะลักษณะที่ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธเข้ามาเป็นคู่ธาตุน้ำเนวเรือนน้ำต้องบอกว่าส่งผลดีให้ยิ่งตอนช่วงสิ้นเดือนนะคะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะแล้วก็ ด้วยความที่พระอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนที่เก้านะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกเรือนที่เก้าสำหรับพิจิกเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็นอุดมกีตาหรือว่าอุดมเกณฑ์นะคะก็เรียกว่าขนาดว่าพระอังคารน่ะก็ยังคนหลมคุณไม่หลงพอหลังจากนี้ไปวันนี้วันที่สิบหกสิบเจ็ดพระอาทิตย์เข้านะคะพระที่เป็นเจ้าเรือนการงานอยู่ในเรือนวินาศ นะหลายคนก็กังวลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานใช่ไหมอันนี้ก็ไว้ไปอ่านพระอาทิตย์ละกันแต่ในลักษณะของร่างคารส่งผลดีเป็นในเรื่องของอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นอาริศตรูป,ปัญหาอุปสรรคแก้ไขแล้วประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตัวเองในช่วงระยะเวลานี้มีความสุขเพราะฉะนั้นตัวเองในช่วงระยะเวลานี้มีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะ แต่มันจะเนื้อหอมแบบมาเยอะแยะเลยแต่ว่าดีหรือเปล่าต้องคัดเลือกอีกทีนะคะที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้คนเป็นลูกน้องบริวารคนเป็นพนักงานคนเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่างานเยอะมากเบื่อเหนื่อยแบกหลังแอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกลับมาเข้าสู่ความเรือนวนานมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะไปกระทบกับวิถีชีวิตการทํางานของคุณคือคือมีการตรวจสอบงานถี่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คนเป็นเจ้าของกิจการคนเป็นหัวหน้างานคนเป็นอย่างเงี้ยหน้าบานยิ้มเพราะมันมีงานเข้านะคะก็ระยะเวลานี้ก็จะประมาณนี้เจ้าชะตาในช่วงนี้ก็มีเรื่องของบางท่านลักษณะของ ดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยเราจะต้องไม่ลืมท้ายตรงนี้วินาศเข้าสู่ภพเรือนตนุลักษณ์นะคะกรมมะเข้าสู่วินาศและเข้าสู่ภพเรือนตนุลักษณ์คือตัวตนคุณมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะ่ะลักษณะของดาววินาศที่เข้าสู่ภพเรือนตนุลักษณ์ทำให้คุณคิดอ่านทาการใดในระยะเวลาี้ชอบคิดเงียบๆไอ้ความสเสน่มีสเสน่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่อ้ความที่วินาทับตัวเนี่ยคิดวิตกกังวลวุ่นวายเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ หรือการอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่เบื้องหลังลักษณะก็คือตำแหน่งที่ต้องอ่าเป็นผู้จัดการเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ผักดนันเป็นคนทำงานลับเป็นคนทำงานอยู่บ้านเป็นคนทำงานแบบ work for home หรือเป็นคนที่ทำงานางแบบวินาศนะก็คือไกลนะคะไกลถิ่นฐานบ้านเกิดนะะก็จะเป็นลักษณะอย่านี้แล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยตัวเจ้าวตามีเกณฑ์ของการ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่าจะต่างิีนต่างแดนต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของรายจ่ายเยอะพอสมควรนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนาะก็ต้องบอกว่าความรักดีการเงินยังอยู่ในทิศท,ทางที่ประคับประคองกันไปได้นะคะเพราะว่าแม้พระฤาษีจะถอยหลังแต่ถอยหลังอยู่ในเรือนปัตนี พราะรหัสคือเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปุตตะก็แค่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะยังไม่ไปลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่เคยทํามาแล้วหรือยังทําต่อเนื่องเนี่ยแอดมองว่ามันมีผลที่ค่อนข้างดีกับตัวเจ้าตาคู่ครองคนรักระยะเวลานี้จะอาจอาจจะเดินทางบ่อยหรือทําอะไรในระยะเวลาที่ที่แอดมองว่าก็ก็มือขึ้นคู่ครองของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ตามใจคุณด้วยนะคะ ช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่จะแนะนําสําหรับการทํานายดาวรวมในครึ่งนี้ก็คือให้เก็บเงินอย่าประมาทเพราะมันอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามานะคะและการที่ดาวพระศุกร์เนี่ยไปพบเจอกับดาวพระราหูเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เจ้าวาตาจะไปเชื่อหรือจะไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จไหม ถ้าไม่ลงทุนเกินตัวไม่เป็นไรไม่โออ่าไม,ไม่ไม่คือเขาเรียกว่าไม่อวดโออะไรเงี้ยไม่เป็นไรแล้วก็ทําในทางที่ถูกต้องต้องก็แล้วกันเพราะว่าพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนพระฤห,หัสก็จะถือมากในเรื่องของการทําอะไรซิกแซกนะคะถ้าคุณเห็นก็คือปัจจุบันนี้พระสาวถอยหลังพระสาวถอยหลังพระฤห,หัสถอยหลังมฤตยูถอยหลังแล้วถ้าใครมีเกณฑ์ดาวที่พระสาวเล็งกันเองราหูเล็งกันเองพระฤหัส กับมรตยูหรือมรตยูอยู่ในพื้นดวงเกิดอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นอย่างบรรดา18บอสทั้งหลายเห็นไหมคะคือเรื่องเก่ากลับมาเล่นหนักเลยเล่นอ่วมในระยะเวลาเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการกระทําในปัจจุบันกําหนดอนาคตเจ้าตาต้องมีสติในเรื่องของการทาปัจจุบันนะคะและในปัจจุบันนี้ที่เกิดอะไรขึ้นกับเราก็คือกรรมในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตพบชาตินี้หรืออดีตพบชาติก่อนซึ่งเราก็ไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บละ เราก็ต้องทําวันข้างหน้าของเราไปในทิศทางที่ดีเพื่อให้อนาคตข้างหน้าของเราราบรื่นเป็นปกติแล้วก็สบายคลี่คลายขึ้นเวลามีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ให้ข้อคิดกับชาวลัาราศีพิจิกไว้เพราะว่าตอนนี้ดาวเจ้าเรือนกรรมมะเนี่ย สถิตอยู่ในเรือนวินาศด้วยในช่วงของวันที่17ตุลาคมนะคะพอจบตรงนี้อาจจะไปอ่านดาวพระอาทิตย์เจาะจงให้ฟังทีนี้มาพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดกันว่าช่วงระยะเวลานี้ต้องระวังอะไรเนี่ยเจ้าอตาที่เพิ่งเข้ามาก็ศึกษาตรงนี้นะคะตรงที่แอดวงกลมไว้ที่หน้าจอนี้แล้วก็ไปอ่านในคอมเมนต์แรกนะคะส่วนคนที่ฟังกันมานานแล้วก็จะพอจะทราบว่าการที่แอจจะไล่อ่านดาวต่อจากนี้ไปมันมีผลกระทบกับทุกคุณทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ทราบนะคะ มันกระทบมากน้อยเท่าไหร่กันแล้วแต่ว่าพื้นดวงเกิดของเราตั้งรับอยู่ในมุมไหนเท่านั้นเองนะคะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวคนที่มีดาวมรุตยูในเรือนตนุลักษ์นะคะมารตยูในเรือนตนุลักษ์คุณค่อนข้างเฉลียวฉลาดแต่บางทีมันจะเป็นพิกแปลงเก่งกาจนะคะบางทีเป็นฉลาดแกมโกงก็มีหรือบางทีมีความคิดเห็นอะไรที่มันแปลกๆหรือว่า คิดอ่านทําการอะไรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจในตัวคุณคุณต้องแบบพิสูจน์ตัวอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้เจอกับว่าสุกนะหรือว่าเจ้าเรือนวินาศเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันปุบป,ปับนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือชีวิตความรักการงานของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงระยะเวลานี้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะควบคุมความอยากกระทําไปใน,นทิศทางที่ไม่ถูกต้องให้ดีนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังการถูกหลอกนะ,ะเจ้าพ้ตาในช่วงนี้ ก็ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนะพูดอย่างรวมๆก็คือช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะปล่อยตัวปล่อยอารมณ์ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบกดเครืองที่มันรุนแรงหรืออารมณ์ความรู้สึกหลงไหลฟุ้งเฟยฟุ้งเฟ้อนะคะโอ้อวดอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีเพราะว่าคนเราอ่ะมีคนรักก็มีคนเกลียดนะคะ ควบคุมในความอยากในเรื่องของกิเลสต่างๆของตัวเองให้ดีที่มันจะไปในทิศทางลบหรือในทิศทางที่มันเลวอะไรหรือว่าเป็นอิสระเสรีในแบบที่เกินขอบเขตเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะมารตายูในเรือนตนเนี่ยในช่วงนี้มันกระทบกับเกตด้วยเพราะฉะนั้นพระเกตเนี่ยจะมีพลังผลักดันให้เจ้าตาอยู่ในปฏิกิริยาในทางก่อหรือว่าทําลายสิ่งต่างๆที่เคยทํามาดีๆเพราะฉะนั้นระวังระมัดระวังอารมณ์ของเราในช่วงระยะเวลานี้ สำหรับคนที่มีดาวพระทิต์ดาวพระทิต์ในในเรือนนี้เนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะคะแต่ว่ากลุ่มหลักเจ้าตาเนี่ยต้องระมัดระวังความอะไรจริง,รงๆแล้วพระทิต์กลุ่มลักเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันคือด้วยด้วยตำแหน่งที่อยู่เสื่อมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาดีไม่ได้เพราะว่าคนที่มีพระทิต์กลุ่มลักและอยู่ในตำแหน่งคู่ศัตรูมากมายอาจจะประสบความสาเร็จในเรื่องของกฎหมายก็ได,ด้ชีวิตบรรลุถึงความเป็นผู้มีเกียรตยิยศ ได้รับการยกย่องได้รับการตำแหน่งปกครองคนอะไรเงี้ยสิ่งที่ระวังจากพื้นดวงเกิดก็คือระวังความเจ้ายศเจ้าอ,อย่างนะคะเจา้าตาฟังแอดแล้วก็อย่ากโกรธกันลองคิดซิว่าเออเราเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างไหมเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้ใครมาคือถือยศถือศักอะตรงนี้นระวังเพราะดาวอ่ะมันเป็นคล้ายๆว่าคู่ศัตรูกันนะคะแล้วก็ให้ระวังลักษณะของ ตัวเองคือมีทิฐิมากโทสะเจริญรุนแรงอะไรแบบนี้คะ่ะแต่คุณเป็นคนเก่งกาจในเรื่องของการชักจูงบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากตัว,ตวคุณเนี่ยให้มาสนับสนุนคุณเพราะฉะนั้นคุณก็มีดวงอะไรประมาณแบบว่า forex 3 d หรือดี d อ c o นคุณก็ทําได้แต่ว่าคุณจะมีความเป็นอัตราตัวกูของกูสูงมากนะคะและมันเป็นกรรมะตานุรักษ์คือชอบทํางานแต่ถ้าเกิดคุณเอาเอาการชอบทํางานเอาความเก่งกาจของคุณเนี่ยไปพลิกแพลงไปเจ้าเล่ห์นะ ก็เหมือนที่แอดโพสไงคะในเวลาที่บาปอ่ะมันยังไม่ให้ผลถูกไหมคะก็ก็เริงร่าไปกับสิ่งที่สิ่งที่ได้มาเพราะเรายังไม่รู้หลวงพ่อหลวงปู่ถึงบอกไงคนไม่รู้มีแต่คนไม่รู้ไม่ได้มีคนชั่วคนเลวในโลกใบนี้มีแต่คนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าอตาต้องจำเอาไว้ก็คือดาวลักษณะนี้คือดาวฉลาดเฉลียวในพื้นทวงเกิดของคุณ ก็อย่าไปทำอะไรที่มันแบบบั่นทอนตัวเองในวันข้างหน้านะฮะแล้วก็พอกระทบกับพระสุขจริงๆแล้วเป็นคู่สมพลนะฮะพอเป็นคู่สมพลมันหมายถึงว่าระยะเวาลานี้ไม่ว่าคำพูดคำจากการเจรจาต่างๆของเจ้าวตาเป็นไปในทิศท,ทางที่ที่ส่งผลดีให้กับเจ้าอตา พระสุกเนี่ยกลุ่มลักคือมันมีสเสน่ห์ต่อให้มันเป็นปลามันก็มีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์ด้านดีหรือด้านร้ายดังนั้นก็บริหารมันให้เป็นไปในทิศทางดีอย่าบริหารให้มันเกิดความลุ่มหลงมัวเมาจนกระทั่งแบบเกิดความวุ่นวายเจ้าพตาในช่วงนี้พระอาทิตย์เข้าในเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ขยับตัวไปในทิศทางที่ดีการงานที่ขยับแบบได้ลาบแต่เป็นทุกข์ อย่างเช่นขยับไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นแต่โหเดินทางไกลออกจากบ้านออกจากครอบครัวไกลบ้านไกลครอบครัวนะคะแล้วก็การงานต่างๆเจ้าตาในระยะเวลาเนี้ยแอดมองว่าเออมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องขยับไกลจริงๆนะคะขยับไกลจริงๆแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนเนี่ยแหละถึงจะมีความสุขมากขึ้นหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้น ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนนี้แอดต้องบอกเลยว่าเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมคุณเจ้าชู้ไหมถ้าคุณไม่เจ้าชู้เนี่ยคุณก็หลุดเกณฑ์น,นี้ไปได้เยอะนะคะละักษณะของจานร์ตอนนี้กระทบทั้งสุขและกระทบทั้งอังคารต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอความอะไรนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง กระทบนี่แบบว่าคุณอาจจะคุยหลายคนคบหลายคนแล้วเลือกเอาว่าใครจะได้ประโยชน์กับคุณคือระยะเวลานี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องความรักนะคะเจ้าชะตาเนื้อหอมเกินไปก็ทําให้เราเกิดเรื่องหรือเกิดถูกดินทาว่าร้ายหรือเป็นข่าวฉาวได้ดังนั้นต้องระมัดระวังตัวในเรื่องพวกนี้นะคะจังหวะนี้พระจันทร์ก็คือเจ้าเรือนสุภะเจ้าเรือนสุภาของคุณเป็นนิดในพื้นดวงเกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่ มีผู้ใหญ่ที่ดีกับตัวเจ้าตาจริงๆน้อยมากนะเพราะว่ามันเป็นนิดไงมันเป็นนิดที่กลุ่มลักษาก็คือตกต่ำนะคะเจ้าตาบางคนในพื้นดวงเกิดลักษณะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านหรอกคะ่ะขัดแย้งกับญาติขัดแย้งกับพ่อแม่หรือขัดแย้งกับลุงป้านะาต้องไปอยู่ไกลนะคะสิ่งที่แอจะเตือนคุณก็คือคุณมีดวงผู้ใหญ่รักมีดวงผู้ใหญ่อุปถมัมมีดวงผู้ใหญ่ชอบ แต่คุณจะมีลักษณะหนึ่งในลักษณะที่แบบว่าอาจาริญก้าวหน้าเพราะผู้ใหญ่อ่ะช่วยเหลือมาแล้วนะคะด้วยความที่สุภาพเป็นนิดเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์พลิกผันบางตอนระหว่างคุณกับผู้ใหญ่ที่รักใคร่เอ็นดูให้สุดท้ายเนี่ยท่านตัดคุณออกไปสิ่งที่แอนมองเห็นในดวงของตัวอย่างในดวงครูต่างๆที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของการไม่ประมาณตนและพยายามจะไปยืนให้เท่าเขา หรือข้ามหน้าข้ามตาเขาหรือไม่รู้กาลเทศะในบางผู้ใหญ่นะฮะเจ้าตาบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้เป็นทุกคนเจ้าตาบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลยก็ได้หรือผู้ใหญ่ไม่ถูกใจผู้ใหญ่ไม่ชอบเลยก็ได้แต่บางคนเนี่ยด้วยลักษณะของตนุเดิมเป็นเดือนมรณะมันอิจฉาด้วยสยาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลุงป้านะอาหรือผู้ใหญ่บางคนอิจฉาด้วยสยามแต่ด้วยความกลมลักอะ ในจุดเริ่มต้นผู้ใหญ่จะรักใครเอ็นดูสุดท้ายคุณอาจจะมีตําแหน่งที่แซงคนอื่นจนกระทั่งผู้ใหญ่เกลียดคุณก็ได้อะเหมือนกับบิ๊กโจ๊กอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดาวอะมันจําเป็นจะต้องพิจารณาทิศทางชีวิตนะคะเพราะอันนี้คือเรื่องของพื้นดวงเกิดลองค่อยๆดูไปว่าเราเข้าเขาไมหมแอดทำนายเป็นดาวรวมจังหวะนี้นะสเจอกับหเนี่ยสคือสุภาแล้วหก,ก็คือเจ้าืวนวีนา เพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์หนึ่งผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยพัดพากจากเป็นจากตายผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะสองในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ของการพบเจอผู้ใหญ่บางคนที่เข้ามาในแบบชู้สาวสัมพันธ์แบบเพศตรงข้ามหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ มีตำแหน่งหน้าที่สูงแต่เลิกลาหย่าล้างแล้วหรือแยกกันอยู่กับครอบครัวเข้ามาอุปถรัรมภ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเจ้าวตาระยะเวลาเนี้ถ้าอยากให้มันดีเนี่ยแอนมองว่าน่าจะเป็นการที่แบบว่าแต่งงงแต่งงานไปแล้วโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ แล้วมันมีอีกนะลักษณะของดาวกระทบอย่างนี้ที่แอดมองเห็นได้ก็คือช่วงระยะเวลานี้บางคนได้เพศตรงข้ามช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่เป็นอาระดับบิ๊กๆอ่ะช่วยเหลือส่งเสริมด้วยเสน่ห์ของคุณด้วยคุณแบบเป็นคนที่ผู้ใหญ่เอ็นดูอะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็ตามก็อย่าไปแบบว่ามันมีความสําเร็จที่เกิดจากการทํางานร่วมและการแบ่งผลประโยชน์ซึ่งมันอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบบ้างแล้วแต่เอกสารสัญญาที่คุณต้องดูดีๆนะ จะได้ไม่ต้องมาปล่อยสคกิปเสียงของเทวดาในวันหลังนะคะเอาละเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยตั้งม่านฝึกสติบางครั้งเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่เรามองเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องมันทุจริตมันอย่างนู้นอย่างมันอย่างงี้นะคะเราทํางานในแบบสุจริตแล้วพอกินพออยู่พอใช้จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้ากรรมในเวลเาปล่อยเราจะเห็นเส้นทางแอผ่านมาแล้วแอตัว อยู่ดีๆเราก็มีเส้นทางเราก็มีจังหวะเราก็รู้ว่าเราควรทําอะไรและเราอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนะคะจริงๆชีวิตเราเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องอะไรต่างๆก็ตามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอไม่ใช่พัฒนาตัวเองให้มีเงินในแบบว่าไม่สนใจในวิธีการเพราะอย่างไรนะคะโลกทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะที่เป็น 5G กรรก็เป็น5้าเหมือนกันมันเร็วมากแล้วคุณคิดดูอะทุกวันนี้มีแว่นทิปทุกสามแยกทุกสี่แยกเห็นไหมคะสมัยก่อนจะไปมีไหมไม่มีมีกล้องวงจรปิดตลอดเวลาทำอะไรก็โอ้โหรู้หมดนะคะช่วงระยะเวลานี้อีกสิ่งหนึ่งที่แอดจะบอกเจ้าว่าตาคือมันมีเกณฑ์ของอ่าเขาเรียกว่าการพูดและการเจรจาที่นำไปสู่ความสำเร็จนะคะ เกณฑ์นี้ก็มีจะมีในช่วงของป,ปลายเดือนนะคะดาวพระจันทร์เนี่ยกระทบกับพระพุธตอนช่วงป,ปลายเดือนนะช่วงนั้นเนี่ยจะพูดจ,จาหรือจะทําอะไรในแอดมองว่าจะเป็นไปในลักษณะที่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่ามันเป็นคู่มิตรคู่เจ้าเสน่ห์คู่เกื้อกูลนะมีไหวพริบดีอะไรเงี้ยก็อย่าเอาตรงเนี้ยไปใช้ในทางที่ผิดละกันนะคะปลายเดือนก็มีเกณฑ์ของการพูดเยอะพูดมาก เราก็ต้องเรามัดระวังนะคะเพราะว่าการพูดมากเกินไปเปิดแผลตัวเองหรือเปิดความลับตัวเองมักจะเสียเปรียบคนอื่นบางทีเราจริงใจไปเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ในส่วนตัวไปสุดท้ายก็ไปดินถาวาร้ายนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนตนนุลักษณ์คนนี้ค่อนข้างเก่งและเข้มแข็งนะดาวอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนนี้เนี่ยต้องถือว่า เป็นเกษตราธิบดีแข็งแรงนะคะตัวเจ้าตาเป็นคนที่มีความคิดอิสระเป็นคนเก่งในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของความมัน่นอกมั่นใจในตัวเองดาวพระอังคารในเรือนตนุลักษ์เนี่ยมีพลังงานเยอะนะคะดังนั้นระวังด้วยเพราะว่าคุณเป็นน่าจะเป็นคนสับเพ้านะหมายถึงว่าทําอะไรไม่ระมัดระวังอะ่ะเดี๋ยวก็เตะนู่นเตะนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มักจะทําอะไรด้วยความเสี่ยง ชีวิตเนี่ยอยู่ในเรื่องของการต่อสู้อะทะเลาะวิวาทกับใครก็ไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นลัาราศีพิจิกที่มีดาวพลังคารกกุมหลักเนี่ยบางคนเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธของมีคมหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความแบบว่าเป็นตาเกิดตาเจในอารมณ์ที่แบบว่าอืขี้โมโหมีความกล้ายอย่างบ้าคลั่งอะไรอย่างนี้ค่ะยกเว้นคุณจะมีดาวอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้คุณมีพระศุกุมลักเนี่ย ไอ้ความลักษณะนิสัยในพื้นดวงเกิดของคุณอาจจะบรรเทาเบาบา,บางลงนิ่มนวลขึ้นพระสุขเข้าพระพุธเข้านิ่มนวลขึ้นนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เกเรหรือว่าไม่เจ้าชู้เนี่ยแหละหาดวงที่พระสุขเข้าพระพุธเข้าเนี่ยเจ้าชูน้หนักเลยแล้วต้องระวังการถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องของศีลธรรมด้วยเรื่องของการแบบฟ้องชูฟ้องอะไรคุณก็รู้ว่าสมัยนี้มันฟ้องได้หมดอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี่ยถามว่า ดาวชะตาสาม่อแอดมองว่ามีเรื่องของการประทะรุนแรงนะระวังตรงนี้นะคะเพราะว่าดา 3, วสามดาวสามปะทับปะทะกันให้ระวังแต่ด้วยความที่พระอังคารของคุณเนี่ยตั้งรับแบบเป็นเกษตรแอดว่าคุณก็แข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งพอฉลาดเฉ,ฉลียวพอที่จะที่จะสู้ได้ช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องตกใจหน่อยนะมีเรื่องตกใจ เกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลหรือเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพอจะตั้งรับได้ไหมอืมด้วยความที่อังคารเนี่ยถึงหลายดาวเหลือเกินไม่ว่าเกตไม่ว่าพุธไม่ว่าศุกร์เนี่ยมองในแง่ดีอ่ะตอนนี้เราทำนายประศุกร์นะคะถ้าคุณตัดเรื่องชูสาวแสดงว่าไม่มีเรื่องฟ้องร้องชูสาวใช่ไหมมันก็จะมีเกณฑ์รอดพ้นและมีโชคลาภมีความสำเร็จ มีเกณฑ์ได้คู่ของได้คนรักที่อธานายไปแล้วในดาวรวมเห็นไหมช่วงระยะเวลานี้มีคนมาเยี่ยมมาหามีคนมาให้ของขวัญของฝากนะเจะ้าาตามีเกณฑ์อันนี้ด้วยนะอาจะบอกให้มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นจนเดือดร้อนจนขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะแล้วก็เกณฑ์เนี้ยก็ยังมีเกณฑ์ของความ ชนะศัตรูนะเพราะว่าดาวพระงคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริแล้วไปเจอกับดาวเจ้าเรือนวินาศในเรือนตนชนะศัตรูที่มันยืดเยื้อกันมานานนะคะบางคนก็ไปนัดต่อยกันนะสมมติเป็นเด็กๆหน่อยอุเทนถวายกับปทุมวันเก็ก็มีให้ผลทางด้านรุนแรงเหมือนกันนะดาวพระงคารดาวพระราหูดาวพระอังคารกระทบกันอย่างเงี้ยนะคะ ระวังเลือดตกยางออกทะเลาะเบาะแ้งสูญเสียปลาข้าวปลาของแตกหักสุขภาพทรุดโทรมอันนี้ระวังมากแล้วก็เรื่องของการถูกอะไรคะถูกถูกฟ้องร้องในเรื่องชู้สาวหรือเรื่องของการผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอะไรบางอย่างแล้วก็อย่าเสี่ยงในะเรื่องของการขับรถเร็วนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นทุกลัคนาราศีเลยนะจะบอกให้นะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพอพุธนะ คนที่มีดาวพระพุธหรือว่าเจ้าเรือนมรณะนะคะอยู่ในเรือนตานุรักษ์ตั้งแต่เกิดรวมถึงเข้าเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยมันมองว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่แบบตั้งแต่เกิดอะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้าชู้อะนะฮะลาภะกลุ่มลักเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูนะคะเป็นคนที่ มีคู่พร้อมๆกันหลายคนคุยหลายคนเป็นคนเจ้าสนเสน่ห์อะไรเงี้ยค่ะแต่โดยรวมมาด้วยลักษณะของเรื่องกระทบเรื่องก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้เป็นคนที่มีรายได้พิเศษดีเป็นคนเฮฮาเป็นคนที่แบบไปไหนใครก็ชอบอะ่ะแต่ส่วนมากมักจะทําพังด้วยตัวเองตัวเองทําให้เสียด้วยตัวเองเพราะมันเป็นคู่ศัตรูในเรือนตนนะคะมันก็เกิดเรื่องเกิดดาวเกิดทะเลาะเบาแหวง่งนะตัวเจ้า,าตาระยะเวลานี้เนี่ย ดาวพุธถึงดาวพุธในช่วงสิ้นเดือนอน่ยอาจจะต้องตรวจสุขภาพหน่อยนะคะในช่วงสิ้นเดือนเพราะมันเป็นคู่ปัญหาพุธเนี่ยถึงเกตพุธเนี่ยถึงสุขพุธถึงพุธดาวหลายดวงเนี่ยมันเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องวุ่นวายไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะตรวจสุขภาพบ้างนะ,ะแล้วมันเป็นดาววินาศมากุมหลักด้วยนะคะในอีกแบบหนึ่งบางคนก็ ก็มีปัญหาก่อนป่วยก่อนแล้วได้โชคลาภได้ของได้ความสําเร็จหรือมีจังหวะได้รับมรดกตกทอดอะไรก็ได้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวมรณะนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพรฤหัสพรฤหัสเป็นมหาจักรในเรือนนี้แล้วเลงกับพรฤหัสน่าเสียดายไปนิดนึงคือมันไม่ทันถ้าพรฤหัสตรงนี้ไม่ชิงถอยหลังไปก่อนนะโชคลาภความสาเร็จของคุณจะเต็มมากแต่ช่วงนี้ถามว่ามีไหมแอดก็ว่ามี ก็มีโอกาสได้โชคลาภและความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ามันเจอกับพระศุกร์ดาวมหาจักรเจอกับพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวปลากรจริงมันก็มีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินทองของมีค่าหรืออะไรต่างๆที่ทํามาแหละเพราะว่ามันเป็นคู่โชคคู่รั์แล้วมันเล็งกับเพฤรรัสแม้จะถอยหลังมันอาจจะเป็นโชคลาภความสําเร็จอันเก่า ที่ทำมาแล้วโครงการเก่าที่ทำมาแล้วเรื่องเก่าที่ทำมาแล้วนี่เก่าที่เอามาใช้หรือบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่าสำหรับคนที่มีพระฤหัตเป็นการรีจรในปีนี้ mm. ก็อาจจะเป็นสิ่งดีๆเก่าๆที่เคยได้มานะทำให้เกิดเรื่องเกิดปัญหานะฮะต้องเข้าไปแก้ไขนะเพราะพระฤหัตมันก็ถอยหลังด้วยมีเกณฑ์ของบางคนที่จะมีเรื่องของการแก้ไขนะคะ แต่ว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมแอดว่ามันก็ไม่นั่งหนาหรอกพระฤหัดกับพรฤหัดนะคะทีนี้มันไปเจอกับอะไรมันไปเจอกับพังคานนะก็จะถูกติชินนินทาว่าร้ายแต่จริงๆแล้วพระฤหัดกับอังคารเนี่ยเขาก็เป็นคู่ที่แบบคู่ที่ส่งผลถึงกันดีอะเพียงแต่มันจะมีคนอิจฉาริษยาในสิ่งที่คุณได้นะคะพระฤหัดกับสุขก็มีโอกาสได้คู่ครองต่างชาติมีโอกาสได้ คู่ครองที่เคยแต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเพราะพระศุกร์ในเรือนนี้เป็นพระศุกร์ที่เป็นโลกีวิสัยเราก็ต้องอย่าไปแบบอย่าไปอะไรมากเชื่อแอดอย่าไปอะไรเอาแนวทางนี้ไปมากๆแล้วพอเรื่องหัดก็ถึงเกตด้วยก็จะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบูชาการปลูกเสกพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือได้เดินทางไปในที่แปลกๆวัดแปลกๆจังหวัดแปลกๆอ่าแปลกพงแปลก,ปลกตาอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เครื่องรางของขัง,งนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์เนาะเต็มๆต็มนะคะคนที่มีดาวพระศุกร์ถึงพระศุกร์แล้วมันเป็นปลาในเรือนตนเนี่ยเข้าเรื่องของของความรักถ้าคนมีคู่อยู่แล้วคู่ครองคนรักจะรักคุณมากเอาจริงๆในพื้นดวงเกิดเขาก็รักคุณเนี่ยเพราะว่าเขาอ่อนกว่าคุณคุณแบบเก่งกว่าคือเราไม่ได้บอกว่าคู่ครองด้อยกว่าต่ํากว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่คู่ครองอ่ะคุณทันเขาเขาไม่ทันคุณอะไรแบบเนี้ยค่ะ คุณจะรู้ทันเขาแล้วเขาก็จะแบบอาชอบตามใจคุณดูแลคุณหรือไม่อย่างนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณได้คู่ที่ไม่ดูแลเลยนี่สัยของคุณก็คือถ้าคุณโมโหคู่ก็ต้องมางอถ้าไม่มางอจะโกรธนะนเขาแพ้ทางคุณอยู่แล้วลักษณะแบบนี้นะคะคนมีคู่ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่จังหวะนี้ก็จะมีคนแบบคนเลิกรายหย่าล้างมาชอบค่ะหรือว่ามีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะ ระยะเวลานีวุ่นวายกับเรื่องเพศตรงข้ามนี่แหละเยอะที่สุดแล้วนะคะหรือถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการงงการงินก็พเพราะเพศตรงข้ามนี่แหละไม่ใช่เพราะใครเลยสําหรับดาวเสาร์ที่เป็นราชาโชคนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเสาร์จรก็ยังถอยหลังอยู่โดยปกติและเจ้าวตาเนี่ยเป็นคนที่เดินทางแล้วมีโชคทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการพูดจาการทำอะไรต่างๆเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวเป็นอนักที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการ ประสานงานและการติดต่อนี่แหละก็ต้องเรียกว่าเป็นแบบนั้นแต่ระยะเวลานี้น่าจะติดขัดหน่อยดาวพระเสาในเรือนนี้นะคะเหมือนกับราชาโชคไม่ออกนะมีเรื่องของแบบคุยกันแล้วไม่เป็นไปตามนั้นอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนกันที่ตกลงกันไว้นี่นาอะไรแบบนี้นะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังศัตรูจะเบียดเบียนนะเพราะว่าพระเสามันถอยละมันไม่มีอะไรคุ้มของเจ้าตาศัตรูโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนคุณ ให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้ระวังเพื่อนฝูงคือมันต้องระวังหมดเลยนะเพราะว่าดาวที่คุ้มครองเรือนของคุณเนี่ยมันอ่อนแอนะคะทีนี้เราก็ต้องดูว่าด้วยความที่พระเสาอยู่ตรงเนี้ยเจอกับพระศุกร์เป็นยังไงเพราะเราทํานายพระศุกร์ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องของการอึดอัดขัดใจในอะไรบางอย่างในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าศุกร์กับเสาเป็นคู่อึดอัดนะคะบางครั้ง อาจจะอึดอัดในเรื่องของการโยกย้ายที่แอดบอกในตอนแรกว่ามีโอกาสย้ายไกลแต่มันย้ายไปในทิศทางที่ดีไงมันจะคมคืนมันจะแบบถูกโอ้ยถูกเบียดถูกเบียดตําแหน่งแล้วให้แล้วให้โยกไปอีกตาแหน่งหนึ่งแต่คุณก็ก้าวหน้านะช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีความรักเนี่ยสาหรับคนที่มีพระเสาอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะอึดอัดกันด้วยระยะทางระหว่างกันคือมันไปมาหากันได้ไม่ง่ายเหมือนเดิม อึดอัดในเรื่องของการแตกต่างกันในเรื่องของวัยอะไรเงี้ยค่ะมีความอึดอัดในเรื่องของความรักอยู่มีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วด้วยจากดาวเสารเนี่ยเป็นดาวช้าอยู่แล้วเจอถอยหลังช้าหนักไปอีกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวราชาโชคไม่ได้ช่วยอะไรมันกลายเป็นว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยสุกกุมเสาร่อะได้รับธาตุไฟจากดาวเสาทําทให้ธาตุน้ําแบบพระุกร้อนระอุข,ขึ้นมาคุณใจร้อนคุณรุ่มร้อนคุณรุนแรง แต่คู่เนี่ยอาจจะยอมคุณนะแต่คุณรุนแรงในแบบของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหยุดด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะเสาเนี่ยอยู่กลุ่มรักคุณเลยยังไงก็เป็นพินทูปายังไงก็ต้องแบบมีความคิดที่งองแง่นะคะเจ้าตาต้องเรียกว่าเจ้าตางงองแงนะคือลักษณะของคุณเนี่ยบางทีเลือกนะเลือกคู่ครองคนรักเลือกแล้วเลือกอีกมันไม่ได้ดีสักทีเพราะอาจจะไปหาคนเพอร์เฟกต์อะนะคะแต่ด้วยความเป็นดาวเสาเนี่ย ถ้าคุณจะผ่านช่วงระยะเวลาจนกระทั้งแบบว่าให้คุณประสบความสําเร็จใน,ในความรักคุณต้องอดทนตามดาวเสาร์เลยนะคะช่วงระยะเวลานีเคร่งเครียดความรักอาจจะมีปัญหาและโดยทั่วไปมีเกณฑ์ของการต้องระวังปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางคนหาเงินเก่งเหลือเกินแล้วมันเคยหาเงินได้หมุนเงินข้องช่วงระยะเวลานี้ระวังไม่เหลือใช้นะคะต่อไปนะคะในเกณฑ์ของดาวราหูนะ ในส่วนของดาวราหูตำแหน่งนี้เป็นมหาอุดนะคะพระราหูเนี่ยคือเจ้าเรือนพันธุนะฮะลักษณะของเจ้า,าตาเนี่ยพื้นดวงเกิดของคุณก็คือเป็นคนประเภทที่ว่ามักจะมีเรื่องของโชคดินอ่ะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินบิดามารดามีเกี่ยวกับเรื่องของปิดามารดาคนใกล้ชิดชาติตระกูลของคุณ เป็นคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องของมรดกอะไรมาอยู่แล้วไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนที่มีนิสัยที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ทำงานต่อจากพ่อแม่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ต่อจากต่อจากเรื่องของการทำงานคือต่อขยายไปจากจากกิจการของที่บ้านหรือไม่งั้นเจา้าตาเนี่ยถ้าถามว่าจะรุ่งเรืองในเรื่องอะไรแล้วมาถามแอดว่าควรจะไปทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าคุณมีดาวราหูอยู่ตรงนี้เป็นมหาอุดแอดบอกเลยว่าคุณเหมาะกับเรื่องของการ จัดสรรที่ดินทํางานเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามให้มันเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมารัพย์คุณจะประสบความสําเร็จเพราะดาวมันแข็งแกร่งมากนะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยต้องเรียกว่ามักจะเจอเจ้านายและผู้บังคับบัญชาที่ดีนะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเขาเรียกว่าเก่งไงเก่งในการสร้างหลักฐานชีวิตแต่ระยะเวลานี้พระราหูจะช่วยอะไรคุณได้ไหมในปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยด้วยซ้ําไปนะคะ เป็นปีที่เหนื่อยด้วยเพราะว่าราหูเล็งราหูอยู่ในลักษณะของการตรีโกนนะคะลักษณะพื้นดวงเกิดไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะกระทบในแต่ละปีตั้งรับช่วยได้บ้างไม่ช่วยไม่ได้บ้างลักษณะแบบนี้คือถ้าคุณไปลุ่มหลงมัวเมาในเด็กน้อยในกิ๊กในชู้ระยะเวลานี้มีความเดือดร้อนนะคะมากๆโดยเฉพาะบางคนไม่ใช่กิ๊กไม่ใช่ชู้ไม่ได้สัมพันธ์งั้นแต่เป็นเรื่องของลูกน้องบริวาร นะช่วงระยะเวลานี้ก็ราหูเจอกับพระศุกร์เนี่ยมันจะมีความฟุ้งซ่านลุ่มหลงมัมเมาเนี่ยมีแน่ๆนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะไปลุ่มหลงัวเมาในเรื่องอะไรนะราหูกับพระศุกร์เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะบอกเจ้าชะตาก็คือในระยะเวลานี้ให้เก็บเงิน แล้วก็อย่าไปยุ่งกับการพนันผันขันต่อถ้าคุณสังเกตดีๆด,ดาวราวหูในดาวจรเนี่ยอยู่ในเรือนของพระฤหัสคืออย่าไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะและระยะเวลานี้ก็วัยจุติวัยด้วยหนุ่มๆต้องระวังการทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมด้วยนะคะมันแบบจุติวัยนะคะส่วนผู้หญิงก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกลังไข่ฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าการมีประจำเดือนที่ช่วงระยะเวลานี้มันปวดท้องปวดท้อง,ปองเป็นไข้ตัวร้อนอะไรไปก็ได้ แต่โดยรวมแล้วการที่ราหูเนี่ยเป็นมหาอุดกระทบกับพระศุกร์ที่เป็นปลาต่อให้เป็นปลาเนี่ยมันก็ยังส่งโชคดีในเรื่องของเงินทองให้คุณเป็นคู่โชคลาภใหญ่เลยแหละแต่ว่าต้องระวังการใจใหญ่นะเกินตัวไม่รู้จักเก็บเงินนะหรือได้รับเงินร้อนที่มาไวไปไวชอบกินชอบเที่ยวชอบหมูชอบฟุ้งนะคะ มันก็จะวนกลับมากลายเป็นเรื่องเดือดร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณควบคุมตัวเองได้โชคลาภก็คือโชคลาภมันต้องเข้านะฮะแค่ไปบริหารจัดการตัวเองเอาซะนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนตนุลักษณ์นะคะเจะ้าตาเป็นคนเจ้าระเบียบจุกจิกจูจ้จี้นะย้ำคิดย้ำทำทำงานเก่งนะคะดาวพระเกตกลุ่มลัคนาเนี่ย ไม่ชอบให้คนอื่นยุ่งกับตัวเองนะแต่ตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นได้นะคะตัวเจ้าตาเป็นคนฝ่ายดีนะเป็นคนชอบหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายึดเหนี่ยวหรือจะทําอะไรดีๆก็มักจะมีแรงบันดาลใจแต่เจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้ยเกตกับภไปเจอกันน่ะมันจะมีเรื่องของการการะตุ้นอารมณ์ให้โกรธง่ายหายเร็วขี้หุดหินหรือขี้ลุ่มหลงเหมือนกันคล้ายๆกับราหูเลยนะคะ ดูที่ว่าพ้ะเกศจะเป็นกรรมเก่าหรือบุญเก่าของคุณถ้าเป็นกรรมเก่าระยะเวลานี้ต้องบอกว่าบังเกิดพลังงานในเรื่องของการอยากรู้อยากรองรสนิยมแปลกๆนะคะโบ๊ะแบบในเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยเออมันก็จะเป็นกรรมเก่าแต่ถ้าบุญกุศลหนุนนานะช่วงระยะเวลานี้นะพระเกตจะมีพลังหนุนให้พระสุขของคุณเนี่ยไปอยู่ในทิศทางของการไปทํางานต่างๆเกิดความก้าวหน้า เกิดโชคลาภเกิดความสําเร็จคือไปกระตุ้นด้านมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยปลอดจากอันตรายแต่ถ้ามันเป็นกรรมเก่าหนุนนําก็จะเป็นอย่างที่ยัดบอกอะ่ะเป็นเรื่องพระสุขเป็นเรื่องกิเลสโลกีอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากนากู่นอยากนี่โดยที่ไม่ถูกต้องก็ทาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็กําหนดทิศท,ทางชีวิตตัวเองด้วยการบังคับบัญชาตัวเองให้ไปนในทิศท,ทางที่ดีนะคะช่วงระยะเวลานี้เกตกลุ่มหลัก ระวังบ้านช่องลก,ลกนะคะแล้วก็ระวังสัตว์มีเขี้ยวมีงานะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกที่ทํานายเกี่ยวกับเรื่องของประสขแม้จะไปพัวพันกับดาวอื่นบ้างก็เล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อให้ใจความมันสมบูรณ์และเข้าใจง่ายมากขึ้นขอพระคุณสําหรับการสนับสนุนกันนะคะไม่ว่าจะสมัครสมาชิกช่องสมาชิกเพจแชร์คลิปต่างๆและส่งซปเปอร์แตงให้อดบินดื่มกาแฟในทุกเชา้าขอพระคุณมากๆเลยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ